ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนบ้านสีดำสุดสะอาดบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับอยู่ดีๆลมก็พัดแรงขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะนั่นสิรู้สึกไม่ค่อยดีเลยดูโน่นสิเมี้ยวอ๋อฮะก้อนอะไรนะพวกเรารีบเข้าไปหลบในบ้านกันก่อนเถอะโหน่ากลัวจังคุณบ้านจะต้านไหวมั้ยนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคุณบ้านทำอะไรนะแกนกระจกดำมืดไปหมดเลยเดี๋ยวแกนค่อยเล่าให้ฟังนะตอนนี้พวกเราทุกคนต้องรีบไปประจำตำแหน่งฉุกเฉินกันก่อนตอนที่พายุเคลื่อนผ่านคุณบ้านอาจจะโยกแยกไปมาเฮ้ยน่ากลัวจังพายุไปแล้วขอบคุณมากนะครับคุณบ้านพวกเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะพายุสงบแล้วฟ้าใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยกเว้นก็แต่เจ้าฝุ่นพวกนี้เราต้องช่วยกันอาบน้ำให้คุณบ้านแล้วล่ะแต่มอมแมมขนาดนี้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วเหมียวทำความสะอาดแป๊บเดียวนะเชื่อกันเถอะว้าวฝุ่นหลุดไปหมดแล้วแต่ว่าเจ้าสีดำปิดปีนี่คืออะไรกันนะแก่นคราบเขม่านะเจ้าเหมียวเขม่าพวกนี้จะช่วยป้องกันคุณบ้านไม่ให้ฝุ่นเกาะแน่นจนทำความสะอาดยากนะแล้วคุณบ้านจะสีดำปิดปีไปตลอดหรือเปล่ามังกรชอบสีสันมากกว่านะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้คุณบ้านเป็นแบบเดิมก็เรียบร้อยแล้วล่ะคุณมังกรค่อยยังชั่วหน่อยเอาแล้วนะกลับสู่สภาพเดิมคุณบ้านสีสวยเหมือนเดิมแล้วใช่แล้วพวกเรามาช่วยกันเก็บของเถอะวิธีที่แก่นใช้กับคุณบ้านนี่ดีจังล้างฝุ่นออกได้ในพริบตาเดียวถ้าเจ้าเหมียวอยากเป็นเหมือนคุณบ้านมังกรช่วยได้นะทำยังไงอ่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูมามะมังกรจะพ่นไฟเบาๆไม่เอาช่วยเหมียวด้วยเหมียวเหมียวน้องๆอนุบาลฟ้าใสจะรู้กันไหมนะว่าเจ้าขม่าวดำๆทำไมถึงช่วยปกป้องคุณบ้านจากพายุฝุ่นได้น้องๆทางบ้านช่วยเพื่อนๆคิดหน่อยนะคะน้องๆครับเวลาที่บ้านของน้องๆเนี่ยสกปรกน้องๆทำยังไงครับไหนบ้านใครมีฝุ่นบ้างยกมือขึ้นไหนมีไหมมีฝุ่นไหมเอ๊ฝุ่นมีลักษณะยังไงครับก็ดำสีดำถ้าบ้านเรามีฝุ่นเต็มไปหมดเลยสกปรกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราจะทำยังไงดีครับบ้านน้องๆเคยเห็นพายุไหมครับเคยหนูไม่เคยเห็นเพราะบ้านหนูไม่มีเคยเห็นพายุหมุนเป็นยังไงบ้างครับพายุหมุนน่ะเอ๊ะน้องๆเห็นจากที่ไหนครับทีวีน้องๆรู้จักขม่าวสีดำไหมครับไม่เคยเห็นใช่ไหมครับและน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าเจ้าขม่าวสีดำเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดบ้านยังไงครับน้องๆอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ต้องและตอนนี้พี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้น้องๆดูด้วยครับคืออะไรครับเทียนการทดลองนี้นะครับน้องๆจะต้องทดลองกับผู้ปกครองหรือคุณครูเท่านั้นนะครับเพราะว่าการจุดไฟเนี่ยอันตรายใช่ไหมครับถ้าเราพลาดไปเนี่ยไฟจะทำให้
ไฟไหม้ลองสังเกตนะครับว่าพอมันจุดเทียนแล้วเนี่ยจะเหมือนอย่างที่น้องๆเคยเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้ครับที่เราจุดเทียนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีไฟแล้วก็จะมีน้ำเห็นอะไรบ้างครับสีเหลืองหยดลงมาพอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ไม่หยดมันเป็นสีเทาๆพี่บอลก็มีอุปกรณ์ให้อีก1ชิ้นนะครับอะไรเอ่ยช้อนช้อนอันนี้ปกติเราไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูทีละคนดีกว่าครับว่าเวลาที่เราเอาช้อนเนี่ยอังไปบนไฟแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างช้อนของเราเริ่มเลยนะครับน้องๆสังเกตที่ช้อนบริเวณที่โดนเปลวเทียนสิคะเห็นไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีสีอะไรเกิดขึ้นการทดลองนี้ต้องสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนนะคะเพราะตอนนี้ปลายช้อนมีความร้อนมากจะเป็นอันตรายกับน้องๆได้ค่ะตอนนี้นะครับช้อนของน้องๆเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับสีดำนี่เกิดจากอะไรครับน้องๆไฟทำไมถึงเกิดเป็นสีดำได้ล่ะครับไม่ว่ามันโดนไฟตอนนี้นะครับช้อนเย็นและลองมาสัมผัสได้แล้วครับว่าพอเราสัมผัสไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสีดำๆเนี่ยมีลักษณะยังไงพอถูแล้วเป็นยังไงครับดำมาฝั่งนี้บ้างดีกว่านะครับลุงบุญลองแตะดูเป็นยังไงครับดำแตะดูครับเป็นยังไงบ้างภูเขาครับครับน้องๆพอแตะไปที่ช้อนแล้วใช่ไหมครับพออยู่ที่มือเราแล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับดำสีดำๆเนี่ยมันคืออะไรครับน้องๆควันควันเกิดจากอะไรครับไฟเอาละครับและขั้นตอนต่อไปในการทดลองนะครับพี่บอลก็มีแก้วน้ำมาให้น้องๆด้วยครับเดี๋ยวเรานะครับจะเอาช้อนที่เราไปอังกับไฟนะครับเอามาแกว่งในแก้วนี้นะครับน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นสีขาวเป็นสีขาวตรงไหนครับน้ำก็เป็นสีดำเวลาเอาช้อนไปใส่ในน้ำแล้วช้อนมันก็จะเป็นสีขาวเสร็จแล้วแก้วเสร็จแล้วน้ำมันก็จะเป็นสีดำมันจะสลับกันให้น้องๆลองเลยดีกว่านะครับทีละฝั่งนะครับสังเกตที่หลังช้อนดูสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมันมีผงๆดำๆแล้วเรามาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับมาลองดูสิครับว่าช้อนของเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับแต่ว่ามีผงๆดำๆอยู่ในน้ำช้อนของเราที่เป็นขม่าวดำๆเป็นยังไงบ้างครับมันคือผงๆดำๆนะทันอ๋อน้องๆดูสิครับช้อนของเราตอนนี้มีน้ำติดอยู่ไหมครับไม่มีแล้วด้านนี้ล่ะครับมีน้ำติดอยู่ไหมพี่บอลก็มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงมาให้น้องๆได้ดูนะครับลองดูนะครับว่าพอที่รองแก้วเนี่ยมาอังกับไฟแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนกันใช่ไหมครับไหนลองดูก่อนดีกว่าครับทำไมถึงคิดว่าเหมือนกันล่ะครับก็มันจะไม่เหมือนกันถ้าอยากรู้ว่าจานรองแก้วเมื่ออังกับไฟแล้วจะไหม้เหมือนกับช้อนที่เราทดลองไปแล้วหรือเปล่าต้องลองทำดูเลยค่ะเป็นยังไงคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันตรงไหนถ้าพี่บอลเนี่ยหยดน้ำลงไปในที่รองแก้วที่พี่บอลอังไว้กับไฟแล้วนี่ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำจะเป็นยังไงฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะมีลักษณะยังไงครับจะมีผงดำจะเปียกที่รองแก้วของเราไหมครับทำไมถึงเปียกครับงั้นเราลองมาลองทำดีกว่าครับว่าเวลาที่เราเนี่ยหยดน้ำลงไปในที่รองแก้วของเราแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับน้องๆแล้วเราสังเกตดูนะครับว่าหยดน้ำของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆดูลักษณะหยดน้ำสิครับมันเป็นกลมๆเป็นยังไงต่อครับเป็นเม็ดๆค่ะที่น้องๆเห็นว่าน้ำไม่สามารถแทรกผ่านขม่าวลงไปทำให้ช้อนเปียกได้เป็นหลักการของปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวหรือโรตัสเอฟเฟกต์นั่นเองครับเนื่องจากขม่าวมีไขมันเคลือบอยู่ด้านบนน้ำจึงไม่สามารถแทรกเข้าไปเกาะกับชั้นขม่าวได้น้องๆลองนึกถึงภาพรองเท้านักเรียนที่ขัดมันใหม่ๆสิครับเมื่อโดนน้ำน้ำจะเกาะติดผิวรองเท้าได้ยากเพราะมีไขมันของน้ำยาขัดรองเท้าที่ผลักน้ำออกจากตัวที่เคลือบอยู่นั่นเองครับคนเรานำปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวมาพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเช่นวัสดุเคลือบผิวสุขภัณฑ์ที่ป้องกันคราบสกปรกแม้กระทั่งสีทาบ้านประเภทกันน้ำก็นำหลักการโลตัสเอฟเฟกต์มาใช้เช่นเดียวกันครับเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้สกปรกเราก็จะทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับน้องๆและถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย